เรียกได้ว่าเป็นอีกนักแสดงสาวหน้าสวยที่ไม่ว่าจะมีความเคลื่อนไหวกี่ครั้งก็มีประเด็นให้น่าจับตาอยู่ตลอดสำหรับสาวแมทพิรณีที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้จัดทริปไปพักผ่อนกับแฟนหนุ่มสงการเตชะนรงค์ที่ประเทศกัมพูชาทำเอาบรรดาคนโสดต่างอิจฉาตาร้อนมาแล้วแต่แล้วดันเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ๆแมทพิรณีได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ส่วนตัวด้วยการนำภาพคำคมที่ระบุว่าสัญญาณแห่งการจากลาแล้วแต่เลยคือคำที่น่ากลัวที่สุดเป็นคำที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์กำลังจะจบลงเพราะไม่ใส่ใจอีกต่อไปแล้วอีกทั้งยังโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความต่ออีกว่าคนไม่สวยต้องทานข้าวคนเดียวคนไม่สวยต้องคุมงานเองเหนื่อยหน่อยนะเอาเป็นว่างานนี้ก็คงต้องมารอฟังคำตอบจากเจ้าตัวกันเอาเองดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น4กรกฎาคมแมทพิรณีประกาศเลิกกับแฟนเก่าที่คบกันมา14ปีด้วยน้ำตาคอเบ้าออกสื่อบอกไม่ได้คุยกับฝ่ายชายมาเป็นเดือนฝ่ายชายเป็นคนเงียบหายไป25กรกฎาคมแมทพิรณีให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้จักสงการเป็นการส่วนตัวแต่ไปดินเนอร์ที่เขาใหญ่เพราะมิ้นท์ชาลิดาพาไป6สิงหาคมสงการยืนยันสถานะกับแมทว่าไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวและมิ้นไม่ใช่แม่สื่อพร้อมจะเริ่มต้นความรักใหม่ถ้าหากใครยอมรับในตำหนิของตัวเองได้11สิงหาคมแมทยืนยันสงการและกึ้งเฉลิมชัยไม่ได้ตามจีบยอมรับว่ารู้จักสงการเพราะอีกฝ่ายดังแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวยืนยันไม่ได้เป็นมือที่3ของใครตอนนี้ขออยู่เป็นโสดไปก่อนเร็วเกินไปที่จะมีคนเข้ามาจีบ27สิงหาคมแมทโพสต์รูปคู่กับแฟนเก่าใน Instagramก่อนจะลบทิ้งเพราะไม่อยากให้คนเข้าใจผิดไม่อยากโกหกส่วนเรื่องรีเทิร์นเป็นเรื่องของอนาคต8ตุลาคมหลังจากที่มีข่าวลือออกมาว่าแอปและสงการหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่25กันยายนแต่งานนี้สงการยืนยันกลับมาว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมส่วนทางแอปขอตอบหลังจากที่กลับจากประเทศญี่ปุ่น19ตุลาคมแอปยอมรับต่อหน้านักข่าวได้หย่าขาดกับสงการแล้วตามที่มีข่าวลือออกมาเมื่อวันที่25กันยายนจริง22ตุลาคมมีข่าวลือว่าแมทไปนอร์เวย์กับสงการเรื่องโป๊ะเพราะมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใน IG ของสงการซึ่งแมทไปนอร์เวย์ตั้งแต่30กันยายน30ตุลาคม Instagram ของแมทเดือดอีกครั้งหลังจากที่นางเอกสาวตอบกับชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าเรื่องคบสงการโดยบอกว่ามีสิทธิ์อะไรมาตัดสินกันแบบนี้พร้อมบอกว่าถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องแคร์อะไรด้วย5พฤศจิกายนสงการประกาศเดินหน้าจีบและคุยกับแมทจริงจังมากขึ้นซึ่งดราม่าที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นถูกลุมถล่มทั้งแมทและสงการเห็นจะเป็นเพราะว่าทั้งคู่เคยยืนยันเอาเป็นหนักแน่นว่าไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยว่าคำคมที่แมทพิรณีโพสต์ในครั้งนี้เป็นการสื่ออะไรกันแน่หรือว่ารักครั้งนี้กำลังจะจบลงหรือไม่ต้องรอติดตามกันถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ